วันนี้เรามีอัลมอนด์คุกกี้มาฝากค่ะวิธีทำส่วนผสมหน้าไข่คนผสมไข่ไก่น้ำมันพืชและสีผสมอาหารสีส้มเข้าด้วยกันเตรียมไว้ผสมผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งอาหารและเครื่องดื่มตรา KML แป้งสาลีอเนกประสงค์อัลมอนด์บดละเอียดเบกกิ้งโซดาผงฟูและเกลือป่นเสริมไอโอดีนเข้าด้วยกันเตรียมไว้ตีเนยสดชนิดเค็มกับเนยขาวและน้ำตาลไอซิ่งด้วยความเร็วต่ำจนเข้ากันดีเติมไข่ไก่และแป้งที่ผสมไว้ตีต่อจนเป็นเนื้อเดียวกันปิดเครื่องแล้วพักแป้งไว้ประมาณ15นาทีแบ่งแป้งคุกกี้น้ำหนัก100กรัมคลึงจนแป้งเนียนตัดแบ่งแป้งออกเป็น10ส่วนเท่าๆกันจากนั้นนำแป้งแต่ละก้อนปั้นแป้งให้เป็นทรงกลมวางคุกกี้ลงในถาดอบแต่งด้วยอัลมอนด์ผ่าครึ่งซีกตรงกลางกดให้แบนเล็กน้อยทาหน้าด้วยส่วนผสมไข่นำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ 15-20 นาทีจนกระทั่งสุกพักไว้ให้เย็นสนิทจัดอัลมอนด์คุกกี้ใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะ